ต้องว่าเพิ่นเจริญเพิ่นเจริญในทางพุทธศาสนานี่คิดใจคืนถึงพระโสดาบันพระพุทธาท่านี่อนาคานี่ก็ดีมักใดมักหนึ่งคนไหนคนหนึ่งก็เรียกว่าเจริญว่ามันมีเงินฝากข้างไว้หลายๆเนี่ยเรียกว่าเจริญผู้ได้ถือยังสั่นผู้นั้นสิขาวิดดินนับคิดบ่ลูกพวกเขาจะคิดอีกโดยบ่ลูกตัวอีกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเล่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเล่าผู้ใดเข้ารบธรรมผู้นั้นเข้ารบเล่าผู้ใดระลึกถึงธรรมบ่อยๆก็เรียกว่าผู้นั้นระลึกถึงเราบ่อยๆผู้ใดเข้ารบธรรมก็เรียกว่าผู้นั้นเข้ารบเราผู้ใดรู้ธรรมตามเป็นจริงในสั้นใดๆก็เรียกว่ารู้จักเล่าตามเป็นจริงในสั้นนั้นพระพุทธเจ้ายืนยันไว้แล้วผู้ใดบ่เห็นธรรมผู้นั้นสิมานอนกอดนอนเฝ้าห้องอยู่กระตามผู้นั้นบ่เห็นเล่าไอ้ที่สัตว์ซึ่งหายหุ่นให้พระวักกะลิท่านถึงมาส้มก่ายเล่าอันเป็นของป่วยเนาให้ยังวักกะลิเอ้ยหน้าก็งามตามสมุดสวยก็สวยตามสมุดนั่นแหละแต่เป็นของปู่ติเด้ป่วยเนาเด้ท่านถึงมาติดเจ็บเพี้ยนแค่นั้นแล้วก็ไม่ไหวละท่านจึงนี้ไปหาทำความเพียรกันไปตาสองเสียสามเสียยังบ่ไปเพราะผู้นั้นถึงสัทธาจริตพ่อเบิ่งพ่อแง่งอยู่หูพระองค์เจ้าเหตุฉะนั้นเพิ่นจึงห้ำพันยังสัตว์แต่เพราะว่ากะลิเหลื่อมใช้พระองค์เจ้าด้วยพระกายมันเป็นบุญบ่ล่ะมันก็เป็นบุญอยู่มันยังเป็นโลกีอยู่มันยังว่าทั้งโลกุตตระเพราะเมื่อพลาดทิ้งร่างกายพระองค์สวยงามแล้วก็จะพลาดทิ้งไปในร่างกายผู้อื่นตลอดถึงผู้หญิงเนี่ยจะกลัวสามารถเห็นของตามเป็นจริงลึกลงไปกว่านั้นแต่การที่คนเหลื่อมใสพระองค์เจ้าอยากเบิ่งอยากแง่งพระองค์เจ้าผู้เศร้าผู้แรงจิตใจของเพิ่นที่อยู่ในแต่ละระดับนั้นว่าสิสามารถที่สูงขึ้นไปพระพุทธเจ้าต้องการให้ก้าวหน้าไปอีกต่อบ่ไปเอาค่อยสุดก้นเมื่ออยากเห็นธรรมเห็นธรรมเพราะเมื่อผู้นั้นกำนัดได้หูสวยหูงามอยู่แล้วราคะวาสามารถจะปลดเปลื้องออกจากคันธาสันดานได้เพราะว่าท่านเห็นตามเป็นจริงของความป่วยความเน่าเห็นแต่ความสวยความงามผิวทางนอกอย่างเดียวเหลือด้วยกุศลผลบุญที่พระองค์เก่าสั่งมาเพื่อนที่พี่จะหน้าลงอีมั่งปฏิกุลังอีมั่งปฏิกุลาโมนี่ปู่ทีสายยังปัตตวาโมนี่ยังมาท่านในนี่ในพระวกลิเลยเหตุจังสั่นคนจังบอกไฟมันจะขึ้นนี่แหละคนนั้นได้จับซับขึ้นให้ท่านพระวักกะลิติดจิตแต่พอเพียงแค่นั้นจนตายเมื่อนั้นเนี่ยมรรคผลพระวักกะลิที่ไปเกิดใช้ย่างสูงก็ไปเกิดพรหมโลกเป็นโลกดีพอเหลื่อมใสในลูกกายพระองค์เก่าหรือเทวโลกเมื่ออายุไขก็จะลงมาย่างมาทำถึงโลกกุตระชั้นไหนชั้นหนึ่งพระองค์มุ่งอยากให้เอาของดีก็นั่นมุนงก้นมาพระองค์นั่นละราคาโทษสามโมหาบ่ได้หรอกหรือจึงไปให้พระวักกะลิตะละกะเดียแท้ว่าสิแล้วมีควงแก้ไขว่าต้องกินบักม่วงก็ดีต้องกินกล้วยก็ดีกินบักมี่ก็ดีเขาเครียดให้มันบอกเขาจะปอกหิมเผื่อพวกม่วงก็ดีบักมี่ก็ดีกล้วยก็ดี
ต้องมากินมันต้องเปลือกมันก็เพราะมันมองนี่ก็โยปุ่มคาอยากให้ได้ประโยชน์หลายกว่านั้นมันบ่อึดทอดสิกินจังซั่นถ้าไปนี่อโคถ้ากินนี่อโคอยู่ของเป็นประโยชน์แก่ร่างท้องร่างใส่นี่ประโยชน์อยู่มันว่าเป็นประโยชน์บางข้าวพระองค์แก้วให้ให้พวกอิจฉานั่งขละพวกนั่นมาเข่ามาเฝ้าพระองค์เจ้าเสียงโห่เห็นเสียงแก้วเสียงตะกอนตะโกนตะปะนั่นตกตีตกมือมาหอดตีนเขาใส่สิทวัดใส่สิสหาพระองค์เก่าพระองค์เก่าเลยกล่าวว่าอานนท์เลยคนมาจะใส่นั่นคือพวกเจ้าประมงแย่งปลากันแท้นึกกระทึกคือโก้มมาเล่าว่าหวังคบขาดสามารถพ่มเพลาดเพยโยได้อานนท์ได้มีตะไลเขานี้ได้เขาขอมาใส่ท้าพดบ่สอบพระอานนท์เป็นผู้ฉลาดด้วยคุณและเวทีของพระองค์เจ้าเป็นผู้มีคติก็ได้กาพระองค์ถามที่แหละก็ไปหาพระเจ้าท่านว่าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะเข่าเข่าพระองค์เจ้าเฮ้าขอให้ผ้าขันเงียบสนุกเนื้อยังคือผ้าขันอึดกระทึกคือโค้งเลยเข้าไปนิดนึงผ้าขันเงียบซะท่านว่าเนี่ยตีพี่น้องห้องเฮ้าไม่จะต้องเข่าไปหาพระองค์เจ้าหรอกเพราะฉะนั้นบริเฮ็ดบริอึดกระทึกจังสี่แล้วบ่ยอมเข่าวะท่านให้เป็นเรื่องของพี่น้องจะให้เป็นเรื่องของอาตมาโอ้ยไปจะขับเผาแล้วไปจะข่าวเลยเมื่อได้ท่านพระกันนิดจ้ะเยอะนิดยอมนิดเยอะนิดพระองค์เจ้าบอกมาให้ไรสอบท่านอย่างนี้เพราะพระองค์เจ้าว่าสอบโมเมนทางของพระอริยเจ้าทางของผู้ทุศนคนนานิโนคัมโมโหทุชนิโกว่าเป็นทางน้ำออกเป็นทางเพิ่มความเพิ่มในวัฏจักรสงสารเป็นทางเพิ่มกามมาลาคะเพราะมนุษย์เท่าโมเมนกบเมนอื่นแสวงหาที่ดีก็พบก็อึงอึงนี่เพียงแต่แสวงหาแต่เพียงเสพสมกันเท่านั้นมวลในอันหนักครับเนี่ยฝ่าไม้ฝนไม้เจ้าน้อมสงบพระอานนท์ฉลาดพระเจ้าสงบมดแน่ๆพระองค์เจ้าพระเจ้าน้อมจำนนไปให้เขามาพระอานนท์ออกไปมองเห็นเขาก็เลยกวักมึงออกเขาเลยเขามาเรียบร้อยพระองค์เจ้าก็ได้เทศนาวิธีเอาผู้ที่ถึงไก่ถึงหน้าคมก็มีผู้ถึงพระโสดาบันก็มีผู้ถึงสักข้าข้ามีก็มีนี่ปัญหาสอดเขามาว่าพระองค์เจ้าห้องเป็นผู้ละเป็นผู้ละหลุละเสียงละกินละลดบ่ได้บ่ว่าจิตพ้นทุกข์แล้วเพราะนั้นจึงไปวุ่นวายนั่นมันยังสักหาสร้างที่ดีสร้างท่านเป็นยังอุเบกขาจะเป็นยังงอมเป็นเรื่องของเขาจะเป็นยังปัญหาสอดเขามาโตพ้นแล้วไอ้พ้นไปซะที่เขามาจังไรหายเปลือกของเขาที่ของเขาอยู่ท่าข้างคาราวะเขาก็มวลกันเองค่ะก็ในสถานที่ที่เขาไปหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าก็ต้องมีคิดว่ามันพระองค์เจ้าที่เขาไปหาเขาอยู่ในบ้านในเมืองในทำเลของเขาพระองค์เจ้าต้องมีคิดมีสมในสถานที่ของพระองค์ที่พักอยู่อาศัยนี่อันหนึ่งและมันเป็นทางพอดีมันเป็นทางถอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลัง
สิเข้าไปหาพระพระองค์เจ้าเลยบ่ทรงแก่คนว่าทิฏฐิมันดิ่งแล้วแก่เนี่ยคนว่าเพิ่นบ่แก่อุปมาเป็นจังไสอุปมาซะเป็นจังไสคนบวชนุ่งเหลืองถือเหลืองแล้วบ่สมฐานะที่เอาคำนี้สั่งจะกราบเรียนพระองค์อุปมาคือเหื่อใหญ่มันกินเวลาเลิกถูกสิดึงมาตื่นร้ายบ่มาเพราะกำลังบ่พอกำลังผุ่นบ่พอกและบ่มีประโยชน์แก่ผู้คนอธิบายให้ฟังและบ่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังคนหังว่าหักว่าย่างมืดย่างหนาอยู่สังเพียงนั้นยังบ่เสียว่าตายแล้วเกิดเกิดจะตายยังบ่เสียมรรคผลนิพพานมีแล้วเราจะไปเสี่ยมสอนยังไงให้กับพ่อสิได้ประโยชน์เพราะทุนเก่าบ่มีเป็นมาอยู่นะผมว่าคือไม่เงินว่าเป็นหูด้ามขวนจักเม็ดจังสิเราจะไปทาเอาถึงมาใส่มันก็บ่หมั่นบ่ทนมันจะเปลี่ยนงอนแอดงอนไทยมันก็ต้องตกไหวสมควรมันจะเสียเด็ดที่ดัดดัดมันก็เป็นเสียแล้วก็ยังสิเสียประโยชน์ทั้งเราทั้งผู้อื่นผู้ฟังคือว่าอะไรกันเราผู้เทศก็ว่าสิประโยชน์บ่ได้กันพระองค์ไม่ว่าเคยตรวจสอบอธิบายให้ฟังท่านอย่างที่ล่าที่ค้าไปใช่ไหมล่าที่ค้าไปถือเมื่อท่านจะเอาก้อนประสบแดกดั่งมาใส่กระทะกดกันครับก็เรียกว่าท่านจะเอาแพ้เอาชนะในสถาคตยิบที่คุณที่พ่อใจในสถาคตที่ประสบแดดดันมันนี่อยู่ในพันธะสันดานของท่านแล้วถึงแม้สถาคตจะอธิบายให้ท่านฟังเชื่อเพียงไหนธรรมะอันนั้นก็เป็นบังท่านอยู่ว่าให้เข้าใจได้ทุกอย่างมันเป็นนั่นจะอยู่ในประจักษ์เป็นอะไรก็ก็สิมันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าว่าจะหากินทั้งอุเบกขาหน้าเดียวว่าจะหากินทั้งครูทั้งดาหน้าเดียวว่าจะหากินทั้งปอบโยนหน้าเดียวว่าจะหากินทั้งเทศบรรจงหน้าเดียวพระองค์เจ้าเทศนี่หลายลักษณะวิธีวิธีย้อนถามนี่ย้อนถามพระองค์จนนุ่มหรอกหรือจึงไปย้อนถามเพื่อถามให้ผู้นั้นเข้าใจชัดที่แรกก็ว่าปัญจขันธ์เป็นอนัตตาเทศถั่วปัญจวัคคีย์หนุ่มหนุ่มเนื้อหวังไว้จะเพศย่อๆเนื้อจะออกพิษดาแต่พวกปัญจวัคคีย์บ่สามารถที่เข้าใจได้คันว่าปัญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนแล้วปัญจขันธ์ก็บ่เป็นไปเพื่ออาพาธเรียกเก็บป่วยเนื้อเกิดแก่ดับต่างๆเหตุใดปัญจขันธ์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญจขันธ์ปัญจขันธ์ทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธขยายออกเช่นรูปมีดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่เนี่ยก็เกิดมาใหญ่มาด้วยความทุกข์และขนมกุมมาเนี่ยก็มาแตกมาสลายถ้าหากว่าลูกเป็นเล่าเป็นเขาเป็นแท้เป็นบุคคลดังเฮาที่สมมติใส่สันแน่ลูกก็บ่เป็นไปเพื่ออาพาธคันเมื่อเป็นจังซั่นน่ะลูกเป็นของเทียงหรือบ่เทียงบ่เทียงพระเจ้าข้าคันมันบ่เทียงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้า
ท่านเป็นทุกข์แล้วสิมายืนยันว่าเล่าว่าเขาว่าสัตว์เราบุคคลเต็มภูมิที่ได้เข้าใส่กันอยู่นั่นบ่ฮู้จักพอจักว่างมันสิยืนยันได้บ่แล้วยืนยันบ่ได้แล้วพระเจ้าค่ะมีลูกในอดีตลูกในอนาคตลูกในปัจจุบันลูกในที่ใกล้ลูกในที่ใกล้ลูกหยาบลูกละเอียดลูกประณีตลูกภายในลูกภายนอกลูกภายในคือตัวของเราลูกภายนอกคือตัวอื่นชาติอื่นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดเนตังมมะเนโสหมัสสมีนะเนโสอัตตาติสีวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะสัทธังเป็นแต่สักว่าลูกหรือซื่อว่ามันสัตว์มันเป็นบุคคลยะถาภูตยานะทัศนังจงรู้ตามเป็นจริงเนอจงว่างจงปล่อยตามเป็นจริงที่เคยว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาแล้วเนี่ยจะพูดกับโลกกับท้องฟ้าเขาก็พูดซื่อแล้วจะพูดจนติดจะเข้าใจว่าเป็นของเราเอาจริงจริงจริงจังพูดเพราะเขาใหญ่ข้อไม้ลูกกับแม่หลวงให้ท้องฟ้าซื่อเพื่อบอกให้ติดอยู่บอกกันแค่ว่าพี่ก็เลยเข้าใจมดนี่เรียกว่าอุบายวิธีเทศย้อนถามอุบายวิธีเทศครูอุปมาคือเทพภาวกะลินางกล่าวมาแล้วนะอุบายภาวนาเทพอุบายเทพปอบโยนนี่อีกใหม่หนึ่งพระอานนท์โศกเศร้าโศกะว่าพระองค์เจ้าพระนิพพานแล้วนักพระองค์อายุสังขารแล้วกอดรับเทพสารเพชรเขาเห็ดด้วยพุ่งสารเพชรเป็นหุบกาตุนกายังใช้หลานพระครูบอกรู้ยังไงไม่รู้ว่ากอดสารเพชรจับสารเพชรหนักอะไรก็ตะอยู่เลยพระองค์เรียกหาเธออยู่ที่ไหนพระอานนท์เพราะมีผู้อื่นเข่าเฝ้าแทนนี่เพราะก็ว่าน่ะพระเมขิยะมันเขาขอแท้สมัยน่ะเห็นพระอานุนโศกเสาโศกาอะไรพระอานุนโศกเสาว่าเล่าก็เป็นแต่กระเทียงพระโสดาบันท่านี้มูคนทั้งเม็ดพนันจะหมดแล้วเล่าก็ยังข้ามยังแค้นให้พระองค์ก็เลยมีพลาดไปซะเนาะท่านจะเลยสังเวชไม่นั่นตาไหลน้ำตาไหลอันนั้นจัดเข่าในปีทีพระคาถาธรรมะเพราะนี่ความโศกเศร้านำมรรคผลนิพพานยันบ่ได้ก็เลยจัดเป็นกามาพัจจารกุศลแต่ถึงโลกุตตรกุศลเนี่ยปิ่นเพื่อนพุทธสถาบที่คือพระองค์จึงว่าจงหาพระอานนท์เข่ามาเฝ้าเราจะทักคนเดียวนี้พระอานนท์พระก็ได้ไปตามพระอานนท์มาพระองค์บอกว่าให้เขาเฝ้าเดี๋ยวนี้นี่คือละด่วนพระอานนท์ก็เลยเข้ามามานางกราบไหว้เอกมันตังนิชิโนโหอีกอมันตังมีสิทธิยังมีที่ควรแห่งตนแล้วอานนท์เลยตัวยักษ์ไปถูกเสาโศกาเนอะเดี๋ยวว่าคำปอบโยนทำไม่ได้อันใดโตเป็นผู้จำได้หลายก็มูทั้งแม่โตเป็นพระโสดาบันก็ดีโตก็เป็นพระผู้สูตรจำได้หลายก็มูแล้วแล้วเล่าจะท้าโคตรกับว่ามีในหลีรับเอียงกับตูตลอดถึงพิสุสมาเนอุบาสกอุบาสิกาไม่เท้าไม่ขี้นางพิสุนีนางสิกามานานางสมาเนลีแต่ละพวก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 
ฝ่ายเพศหญิงก็ดีฝ่ายเพศฆราวาสก็ดีฝ่ายเพศนางศิขามาหน้าก็ดีสมณเณรนี่ก็ดีภิกษุนี่ก็ดีเพศสมณเณรธรรมดาก็ดีเพศภิกขุก็ดีเพศฆราวาสก็ดีท่านเหล่านั้นผู้ที่ยังถึงธรรมก็มีพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีอรหันต์ทุกๆจำพวกเราดิว่ามีคำสิริรับในตถาคตตถาคตเปล่งออกว่าอันใดบริบูรณ์เมื่อทั้งอัฏฐาพยัญชนะสิ้นเชิงบริสุทธิ์บังอัมพางบ่แม่นนาทีมูลูกมูลานมูภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรลีสิกขามาหน้าภิกขุณีภิกขุโนตลอดทั้งบ่าวทุกอุบาสิกาสิมาหวังอันใดในเฮาอีกเงื่อนกระบอกนี้ได้อนุนเลยเพราะว่าได้ปิดบังเอาออกหมดแล้วพวกปฏิวัติก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพยานไปสุมักสุขนะโสดาบันก็มีทั้งเพศขาวเพศเหลืองสัพพะข้ามีอนาข้ามีอรหันต์คือกันเพราะว่าหันใดก็หาไม่ยุคจริงยุคอันบริบูรณ์มั้ยล่ะบ่มีอันใดสิรับเช่นอานนท์มาขอพรเฮาว่าให้ประเทศรับหลังที่ใดขอให้มาเราให้ฟังเราก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วสงสัยยามใดขอให้ถามได้ทุกเมื่อเราก็เอาโน้ตนำแล้วเมื่อส่วนเนาะอันโน้นเลยตัวจะไปสงสัยเนาะแล้วตัวปฏิบัติเข้ามานี่นับจะสงสมุดให้ตัวปฏิบัติตัวไม่ได้ปฏิบัติกับเข้าเพื่อว่าจักได้ลาบได้ยศได้ผีว่อนอันประณีตได้วินทบาทอันประณีตได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญตัวปฏิบัติกับเฮาเป็นธรรมพอแห้งแล้วอนุเลยตัวได้สามกุศลผลบุญแน่ทางโลกุตระและโลกุตยิยะสมควรเลยตัวยังประสบเขาโสกาที่ทั้งวิญญาณเถอะให้สงบเสียต่อไปในอีก3เดือนโตก็จักได้สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งในอนุนเลยโตให้สงบลงซะและโศกเศร้าเสียใจเลยโตปฏิบัติเข้ามาบ่วางหลับวางหนดบ่วางอามิตรภายนอกยังเป็นธรรมมาเนี่ยนับแต่โตปฏิบัติเข้ามาตามความปรารถนาของโตแต่สัพพะเจ้าพญาที่ปังกรเอาตั้งแต่สัพพะพุทธเจ้าที่ปังกรอนุปัฏฐัสสีปรารถนาเป็นพุทธอุปถาเหลือนี่ก็สมประสงค์ของท่านแล้วนี่พุทธอุปถาคะมันยังแต่มาผลสั้นสูงแล้วข้างสมบัติพระเวไนยปิฎกก็ดีพระสูตรตันตปิฎกก็ดีอันใดก็ดีกระทำก็เป็นข้างพระธรรมอันนึงแล้วเป็นพระหูสูตรพวกนึงแล้วเราจะไปตกใจจะไปเสียใจสงบเสียนี่เรียกว่าอุบาทปอบโยนเพราะนั่นเขาไม่สงบเรื่องเหยียบเยียนรูปายต้อหล่อต้อขานนี่อีกเทศนาเข็นนั่งกินจิตไปหาว่าพระองค์เจ้าเล่นมากต้อหน้าประสมทนในเวลาเทศนาอยู่นั่งกินจีนั่นคือพวกเดือดละทีจ้าน่ะโยบายเลิกแล้วเป็นยังไงพวกเดือดละทีจังจ้า
พระว่าแต่สมณะโคดมบังเกิดขึ้นมานี่มีหมกคณะสารีบุตรสาวกเต็มบริบูรณ์มาแล้ว หลาบของเฮากะนับมือลงมือจมลงมือผู้นับถือหาอึดอึดอยากอยากนางกินจีนี่เป็นคนสวยเพิ่งเป็นพุทธบริษัทห้องอีกด้วยห้องจงจ้างนางกินจีนี่ไปถ้ำกลอุบายหาว่าพระพุทธเจ้าหลิงเริ่มแรกก็ว่างแผนว่าพอคำคำพอคำคำหมดหมื่นแล้วพอถึงลาวสมมติว่านั่งกินจี๊ดออกมาจะหัวโค้งหัวคอคนเลยมาถามคนมาขอตัวมาได้ใส่โอ้ตัวมาได้สมณะโคดมแล้วอยู่ในคนหัวก็มาเอาหมดนี่จะหาคนนั่งเสามากออกว่าจะหัวขวานี่อีกจะเด็กคนมาฝอกว่าตัวว่าใช่เนาะหัวแรกมันก็นอนมีน้ำพดหมดแล้วมันก็มาข้อหลงเหตุยืดยังสั่นต่อมาโดนเติบสองเดือนสามเดือนพุ่นละเอาสิต่างขั้นพุ่นละง่ายๆมันหันหกเดือนเจ็ดเดือนเหตุเหลี่ยเลี่ยมต่างๆเหตุแบบนั้นละโยมาโยมานี่ก็สมควรฐานะจะพัดว่างแผนลงกับกลุ่มข้ามันที่ออกละขนาดคนนี้ลูกมือด้านเพื่อกระเทพในเมื่อสาวัตถีนั่งกับเพชรไม้คอหล่อแค่เหล่าตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนให้มันงอน้ำให้มันงอน้ำทองได้เวลาผูกผูกท่อนติดต่อทอนช่ำโจกหนึ่งกับพุทธจักรหรือสัมปุริกับพุทธจักรฝ่าผูกเขียนให้ทองปุ่มนั่นคือขาลมคอยเฮ็ดมาจะโดนเนี่ยนะคอยทำง่ายออก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 ง่ายเป็นสารอะไรยังมีขันมันข้นเฮาไปยังอีกเดือนเพิ่มเยอะแต่ที่ออกละมากคนงามแน่นะทาสงบเสงี่ยมมากทองเป็นกลุ่มมากแต่ว่าคนทั้งหลายสงสัยละสงสัยจะนั่งว่างแผนจะที่แหลกเดี๋ยวผู้เสือกเสือกไปแล้วไม่ร้ายแหละพวกสัมมาทิฏฐิเองยังมันย่อมเสือผู้ใดเห็นน้ำห้าวนั่งเลยว่าสั่งก็มีจะห้าวเท่าไรที่เป็นพยานกันนะฮะไม่ใครเห็นน้ำห้าวหน้าหาความวาใส่เฮาหน้ากับหงจักอยู่เดียวเล่าตถาคตถือหน้ามาตูตถาคตกับหงจักอยู่เดียวนี่ไม่ใช่เป็นพญานมูเฮาใดหรอกนี่จะเฮาสองคนถลังจากไปเลยโยกกระเจี๊ยงแล้วเว้ยห้อนหอดพระอินทร์ขึ้นหลายวันพระอินทร์นิมิตเป็นนู่หน่อยข้านเขามาคนทั้งหลายไม่ให้จับไม่เห็นเกิดเป็นน้อยหน่อยข้ามเขามาหายตัวมาข้ามเขามามากัดเสือกมันถูกมาขลอกเลยหลวงพ่ออินเลยบันดาลให้นั่งลุกมาหน้าเลยลุกขึ้นไม่ตกปงเป็นปูงเป็นงูเป็นล่องจากท้องผู้ลุกที่มีซ้ำนี่ฉันไรไม่รู้ละที่พ่อผูกเป็นคล้ายคือผูกปัดบางงั้นเนี่ยก็ไม่จับคือสายถอดนี่ก็ไปจับเขี้ยนออกมันทูนคนทั้งหลายก็บู๊ยกิเลสขึ้นฮะเนี่ยพวกข้องเทศนี่บางคนโลกขึ้นทีบก็ปะนั่งทีบนั่งพระองค์เจ้ายังหาเนี่ยก็เห็ดนั่งกำของนั่งนี่นี่แหละว่าตะขาคดบ่ได้ใดเสียเนี่ยเราตะขาคดเถียงเราก็บอกที่นี่เถียงแผ่ให้ชนะไอ้ยังเพื่อให้ประชาชนเห็นก็คือเถียงนั่งก็ดีเมื่อในกว่าตถาคตนั้นบ่เถียงตถาคตกับบ่ถึกว่าสิถึกแค่นั่งเลย
แต่ถ้าคนถึงพูดไปซื้อว่าคนทั้งหลายฟังโมหันของตถาคตซื้อดอกเลยนั่นตถาคตที่นั่งนิ่งอยู่ตถาคตแต่ยังข้องจริงวันนี้จะข้องจริงตอนนี้ไปเพราะท่านโดนท่านยิงสูบนี่เหลือกว่าเทศแบบตลอดตะเพียงเทศแบบแสดงยมกเขาว่าเสื้อหลายเลยแสดงยมกพวกคู่ทั้งหกมาอวดมาอ้างต่อพระองค์เก่าเดี๋ยวยิ่งไปทัวแผ่นฝ่าแผ่นดินว่าเล่าเป็นผู้เด็ดผู้เดียวผู้เด่นกว่าตถาคตไปอีกพอพุทธเจ้าไปอีกเลยแสดงยมกเลยสิมาประสั้นขันแข็งเรื่องดิดเดือนดีดกันนัดวันปั่นเวลากันพระองค์เจ้าก็สู้พระองค์เจ้ามองมองพระองค์เจ้าคนก่อนอยู่พระองค์เจ้าคนก่อนเลยพ่อสาวกหลายขึ้นมาแล้วพระองค์เจ้าคนก่อนต้องนี่การแสดงเนี่ยหมดอันนี้มันกับบรรดาเกิดขึ้นมาเป็นตามแถวพระองค์เจ้ามคริโคสารอธิตะกำพลเป็นไส้คู่ทั้งหกคือว่าจะไม่ได้เรียนสัญญาพระองค์ว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นจับแสดงเงี้ยมกแข้งกันกับพระตถาคตพระองค์เจ้าก็เรารู้ดีแล้วถึงวันนัดมักวันไหนนัดพอถึงวันนัดเดือนนัดก็ไปแล้วคนไม่จับเท่าใดโกรธไม่จับเท่าใดตื่นหรอกไปเบิ่งแล้วก็พวกถือปฏิภาสกว่าปฏิภาสกศีสนะพวกถือทั้งพระองค์ก็ว่าทั้งพระองค์ศีสนะเอ้ยของซ้ำน่ะพระองค์รู้ดีแล้วผู้เขาบังในนิสัยเขาแต่อยากเธอเบิ้งเขาบ่เกิดหวาดเสียวพระองค์ศีถือแพร่อันใดจักแนวเพราะพระองค์บ่ได้เฮ็ดด้วยกิเลสพระองค์พ้นไปจากกิเลสแล้วมาทำท่าสิหอแข่งพระองค์มานี่คนเต็มเลยเบียนทะเลกันแห้งหลับพระองค์เจ้าก็แห้งขึ้นนี่นั่งกินจี๊ดวิทย์นั่งกินจี๊ดก็ขึ้นแห้งอีกล่ะหลับพระที่คือทรงแห้งขึ้นแห้งก็นัดลูกศิษย์ไว้ขันเฮาสิหอน่ะนี่มือตัวดึงห้อยเฮ้ยของสำนักอาจารย์นี่จะไปมาท่าเยอะสมองมือตัวท่าดึงห้อยนี่หนักลูกศิษย์ศิษย์กระทั่งละห้าร้อยมันหกคู่คู่ละห้าร้อยอยู่ที่พระเจ้าหกถามสามสิบลงมีคนถามความกลัวคนบอกฝ่ายพระเจ้าโน้มหลอกนั่งอีกคนจะหลังจะปวดคุณแล้วทั้งฝ่ายโป่งเจ้าอะไรจะลุ้นในสนามใหญ่พระองค์จะแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์สารพัดที่นี่พระทั้งหลายซุ่มพอปินโทซุ่มนั่งสิกขามาหน้าซุ่มนั่งสมณเณรลี่ซุ่มสมณเณรซุ่มมีฤทธิ์มีเดชเป็นพระอรหันต์จักรับอาสาตามพระองค์เจ้าว่าให้พระองค์เจ้าในเนี่ยของซ้ำบอกว่ามันเนี่ยมันมันเป็นจิตของพวกมูเนี่ยข้าวมันเป็นจิตของพวกลูกพวกหลานพวกพ
พระพวกนี้จิตของเฮามันเป็นมานั่นก็ทำพระองค์เจ้าก่อนไปธุระอันนี้มันเป็นธุระของเฮาครับครับว่าเห็นว่ามันธุระของผู้อื่นนั้นให้ลูกให้เต่าลูกคิดลูกหาเห็ดกลางไรแต่มันทำให้มันธุระของเฮาไปเมื่อมันธุระของพวกหมูใช่แล้วเขาจะเลือกไปใส่ธุระของหมูใช่แล้วมาทำท่าที่หอเขินลูกศิษย์เป็นหนึ่งไว้ซ้อๆของพ่อประนันนะครับเนี่ยจะเฮ็ดเนาะเสียเวลาหัวทำท่าที่ดำดินทำท่าที่ใต้น้ำสารพัดลูกศิษย์เป็นหนึ่งไว้โอ้ยของท่านอาจารย์เอ้ยหัวจะไปเฮ็ดจะไปเฮ็ดเสียเวลาหัวเขาจะองค์เจ้าหอขึ้นไปทั้งอากาศคุณสารพัดพระองค์เจ้าที่เห็ดเพ่งเตโชกสินออกจากหูดังเพ่งอาโปกสินออกจากหูน้ำไหลออกจากหูท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 ูไฟไหลออกจากดังทู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 ในสกลละกายเปลี่ยนไปสารพัดเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งพระอาทิตย์ให้มืดให้แก้งค่ำดาวค่ำตะเวนให้เขาเห็นสารพัดถอยแปลกท่านประกาศพระองค์เจ้าปัวบกปูบงวงที่ฟ้ามือไปหน่วยในมือนั่นหักลงในมือนั่นทุกแม่มือนั่นพระองค์เจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดร้ายอันแล้วเนี่ยปล่อยมาพวกนั่นเหลือใจหลายก็กระโดดน้ำตายก็มีหากเลือดตายก็มีพวกกูทั้งหกมึงหลับต้องงดพระองค์เจ้าพวกคนทั้งหลายมาตัดสินพวกนั้นทำบ่ได้พินจะเพียงนัดลูกศิษย์ไว้ซื่อๆให้ทำทาผลของกรรมนั้นมันเดือดห่อนหลายมันได้บันดาลให้พวกนั้นหักเลือดตายสดๆกระโดดน้ำตายกับพวกนั้นพวกนั้นเฮ็ดบ่ได้แล้วบริษัทบริวารพวกนั้นน่าหม่อมเนี่ยพวกนี้ก็ใส่โยนี่ปัญหาจอดเขามาว่าพระองค์เจ้าก็หูจักว่าเขาสิบ่ลงทนอยู่ตัวคู่ทั้งหกทนไปเฮ็ดหยังมันเป็นธรรมเนียมของพระองค์เจ้าองค์ก่อนๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกพระองค์เจ้าว่าหวังเอาดอกคู่ทั้งหกตลอดบริษัทบริวารเขาหวังเอาพวกเป็นสัมมาทิฏฐิถึงให้ถึงโสดาสกทาคาอนาคายิ่งยิ่งขึ้นคนใดมาค้นนิพพานกระหลายเนี่ยข้าวนั้นลดใจสังเวชเดี๋ยววัดเทพเหลียงพญามกถ้าคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารได้ตามสติกำลังของผู้ประพฤติหน่อยและประพฤติมากประพฤติมากด้วยประพฤติถูกด้วยประพฤติน้อยด้วยประพฤติถูกด้วยก็ได้ผลตามสมคาหน่อยประพฤติน้อยทำประพฤติว่าถูกประพฤติมากก็ประพฤติว่าถูกมันก็เป็นโมฆะโมฆะคือผลของกรรมที่ประพฤติบ่ถูกนั่นมันเป็นโมฆะคือผลของกรรมที่ประพฤติถูกเมื่อเป็นนิสัยคำสอนใดๆในโลกทั้งอดีตทั้งโลกทั้งอนาคตโลกปัจจุบันบ่พอคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นคำสอนที่บ่บูดบ่เน่าที่บ่ล้าสมัย
ที่บ่เฟ้อในตลาดโลกหรือตลาดธรรมบุคคลถือว่าเฟ้อมันก็เป็นเรื่องของบุคคลผู้ถือว่าเฟ้ออุปมาคือเกลือเจ็บยามใดก็เข้มยามนั้นสันลิ่มของผู้นั้นบ่วิบัติลิ่มวิบัติอุปมาคือบุคคลผู้มันยังไม่บาปหลายมันบ่สามารถที่ยังถึงธรรมกำยังนะอันนี้กษัตริย์ตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกลัวลอยโกดสีมาในอนาคตก็มากกลัวลอยโกดพันดินสูง80ศอกพุทธันดรหนึ่งจังมีพระพุทธเจ้ามากกว่าจริงแต่ขังยังมากกลัวลอยโกดที่ล่วงไปแล้วก็เหมือนกันที่สีมาในอนาคตก็เหมือนกันเป็นถ้ำอันเดียวกันหมดว่าได้ล่างกฎหมายเป็นมรรคผลนิพพานอันเดียวกันวัดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกๆพระองค์ก็ต้องมาแสดงธรรมจักรอนัตอธิษอันเดียวกันสิงหาสิ้นแปดสิ้นทั้งร้อยยี่สิบเจ็ดอันเดียวกันขอเว้นอันเดียวกันขอปฏิบัติอันเดียวกันคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรานั่งสร้างบารมีหน่อยมากตามสูงตามกันเท่านั้นเพราะผู้หนึ่งปรารถนาวิริยะอธิกะผู้หนึ่งปรารถนาปัญญาอธิกะผู้หนึ่งปรารถนาสัทธาอธิกะปัญญาอธิกะกับว่าได้สร้างบารมีหลายสัทธาอธิกะหลายก็กันวิริยะอธิกะ16อสงไขยออกปากแล้วนี่ในสำเร็จพระองค์เจ้า4อสงไขยรับแสนมหากัปจึงได้สำเร็จออกปากแล้วปัญญาที่กาเก่งทั้งปัญญานักทั้งปัญญาศรัทธาที่กานักทั้งความเชื่อปฏิปทาวิริยะที่กานักทั้งเพียรศรัทธาที่กาปัญญาที่กาเป็นนิสัยโทสะจริตพระอรหันต์ทุกข์วิปัสสกูเป็นโทสะจริตแต่คนเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็บ่มีแล้วล่ะนี่หมายความว่าก่อนบ่ท่านเป็นนะปฏิปทาอยู่ศรัทธาธิกะราคะจริตปัญญาธิกะจึงตรัสรู้ได้เร็วทุกข์วิปัสสกูได้เร็วพระพุทธเจ้าของเฮาพระอรหันต์ศรัทธาธิกะมีพระสุวิริยะธิกะมีปัญญาธิกะมีเหมือนกันสาวกพวกทุกข์ข้อปรารถนาทุกข์ข้อพระเจ้ากู่ปัญญาธิกะจะเริ่มนิพพานสามส่วนสมถะส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีความหมายอันเดียวกันที่นี่เหตุไหนเราจึงมาเหลื่อมใสในปฏิบัติเฮาจึงได้มาปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าเฮานี่ไงเขาเข้าแล้วล่ะรู้ขึ้นหนาแท้ก็เพราะเหตุว่าเฮานี่วาสนาของหมู่เฮาทั้งหลายเคยได้สร้างบารมีส่วนนี้มาแล้วหมู่เฮาจึงได้มาบันดาลเลื่อมใสเขามาในทางปฏิบัติกรรมและผลของกรรมแต่ในพบก่อนๆจึงนำหิวนำสู้นำทรงเฮาหมู่เฮาจึงได้เหลื่อมใสในทางปฏิบัติจึงได้เข้ามาพอมองเห็นหนทางแล้วบ้างเล็กน้อย
ให้ทราบเถิดว่าบ้านเมืองเป็นจะล่าจนสมัยถึงเพียงนี้ถึงนี่วัตถุนิยมเป็นเครื่องหลอกหล่ออเนกอันนั้นมีเครื่องใส่เครื่องซ้อยต่างๆสมัยจรวดสมัยดาวเทียมในด้านจิตใจของคนถ้าเหินจากสินธรรมเฮารู้ดีอยู่แล้วส่วนวัตถุนิยมนั้นนี่หลายแต่หลายก็หืดอยู่เพราะมันแพงเพราะเงินเพราะเงินเฟ้อเงินเฟ้อก็หายากอยู่ถึงแม้อย่างนั้นมูเฮาอย่างไหนเล็ดรอดเขามาปฏิบัติตามสติกำลังห้องไผของมันอยู่ก็เรียกว่าปุพเพจักตาปุญญาตาบุคเฮาบุคคลเฮาในทั้งคนดีและในปางก่อนมาแล้วนิสัยปัจจโยเป็นปัจจัยแห่งนิสัยในทั้งดีมาแล้วปุเรชาตาปัจจโยแต่ปุเรสร้างได้สร้างปัจจัยคนดีมาแล้วปัจฉาชาตาปัจจโยในปัจฉาชาติในปัจจุบันข้าจึงได้มาสร้างต่อของไผของมันผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วปัจใจสีอาศัยกินน้ำเพลินข่วงเหลี่ยงชีวิตเหนื่องด้วยห้องเพลินเหตุจึงสันทะสะธรรมสิบประการจึงสอนให้มูเฮาพี่แกหน้าหนึ่งเงื่องว่ามันทุกวันทุกวันหนึ่งเงื่องคำว่าหนึ่งเงื่องเนี่ยมันยิ่งกว่าทุกวันทุกวันเรามีครบแก่เก็บตายพี่หยกพัทธะทำดีดีที่ทั้งเสือได้เสือหรอกอันนี้พี่แกหน้าทุกวันทุกวันอันนี้พี่จะนั่งเรื่องในถาสาธรรมสิบนัดนี้แล้วมีเพศต่างจากทุกทัศน์แรกอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นนั้นสองบรรพชิตพี่จะนั่งเรื่องว่าอาการกายว่าจ่ายอย่างอื่นสองบรรพิตพิชิตพี่จะหน้าเนื่องว่าข่วมเลี่ยงชีวิตของเราเนื่องบวชผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายอย่าทำตัวให้เขาเลี่ยงยากสามบรรพิตพี่จะหน้าเนื่องว่าอาการกายว่าจะอย่างอื่นที่เฮาสิทำให้ดีไกลกว่านี้ยังมีอยู่อีกว่ามันเพียงเท่านี้ที่บรรพชิตพี่เจ้าหน้าเนื่องว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสิ้นใดหรือไม่สิ่งไหนมันบ่ถือเข้ากับติเตียนเท่าไหร่อยู่ขอหาบรรพชิตพี่เจ้าหน้าเนื่องว่าผู้ลูกใครควรแล้วติเตียนเราได้โดยสิ้นหรือไม่เขาคงจับความหมายขอปฏิบัติกองผักกันเอาเหตุบ่ถือเขาก็ตีเตียนเท่าไหร่หกร้อยมันไม่คิดพี่แค่นั้นเนื่องว่าเราจะต้องพัดผ่าจากของหลักของครอบใจทั้งนั้นเจ็ดมันไปคิดพึ่งพี่แค่นั้นเนื่องว่าเราทำดีก็จักได้ดีเราทำชั่วก็จักได้ชั่วแปดบรรพชิตพี่เจ้าหน้าเนื่องว่าวันขึ้นลวงปล่อยลวงปล่อยบัดนี่เราทำอะไรอยู่อันนี้เพื่อเตือนให้ระลึกถึงศีลถึงธรรมขอวัดปฏิบัติทั้งตัวอันนี้บอกให้เลื่อนเกิดยากมันได้ฮะอนัตตาลัมยุตาหูเจ้าประกอบยิทธุระในกาลเทศะเก้าบรรพชิตครึ่งพิจารณาเมื่องมาเล่ายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่ก็ต้องยินดี
ทิพย์มันที่จะทิพย์มันไปทิพย์ที่จะหน้าในเมืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เปิดโขนในเวลาเพื่อนมันไปคิดถามในการภายหลังคันเท่าหักแต่ขอหนึ่งมากจนถึงขอทิพย์ปฏิบัติมากเพื่อนมันจะคิดมาถามลดศาสตร์ของสมาธิสมาบัติลดศาสตร์ของธรรมะลดศาสตร์ของการวิเวกถ้าเขาจะตอบเขาได้เมื่อน้อยก็ต้องหลายแล้วก็บ่เกิดบ่เขินการหน้าปฏิบัติเห็นยังเนี่ยมาถามเขาก็บ่เข้าเดี๋ยวเห็นกองทุกข์ในวัฏสงสารแล้วสัตว์ก็บ่เขามาอย่างนี้มันคิดว่าเพิ่มโลกเพิ่มกูเพิ่มหลงมันมีเนี่ยทรมานรับแต่งเจ้าของบ่ได้ว่างไว้ติดตามเขาเยอะขี้มากกันกล้วยเขาตอบไปจังไหนก็บ่ฆ่าเขาพอเขาได้พิจารณาที่นี่ขันห้าบวชแบกกดผ้านุ่งแล้วมีจากพ่อจากเมย์จากพี่จากน้องมาแล้วเจตนาของเฮาสิมาปรารถนาเพียงแต่ว่าจะปฏิบัติเพราะเป็นนิสัยเจตนาอันนั้นกับว่าถือบ่สมทางกับเพศของเฮาผู้บวชเข้ามาที่แรกลงมือบวชแล้วพระพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญว่าบวชเพื่อทำลายกิเลสจึงสมฐานะของภิกษุสามเณรผู้บวชว่ามันบวชแก่บาบ่มันบวชแก่บนว่ามันบวชเป็นทิศพ่อให้ได้เสียงบวชเป็นเสียงพ่อได้ชายซื่อซื่อที่นี่ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกโลภทุกโกรธทุกหลงไผๆก็เห็นเต็มตาไผไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ว่าสิเอามาคำหนึ่งหรือไม่คำหนึ่งนั่นขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลขั้นผู้ใดคำหนึ่งเรื่องนิดเรื่องแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์กว่าดีเรื่องโลกโกรธหลงมันเป็นเวรเป็นภัยในวัฏสงสารกว่าดีเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาได้คือกันสิร่วมหรือบ่ร่วมก็ไม่เป็นปัญหาร่วมคำว่าร่วมก็หมายความว่าบ่สงสัยเรียกว่าร่วมมันเห็นจริงตามเป็นจริงก็เรียกว่ามันร่วมร่วมในปัญญาอันนี้มันร่วมในสมาธิมันร่วมร่วมในสมาธินั่นมันมีหลายประเภทเหตุไฉนบวชขม่าพนจังวาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสาเกสาเอาละสำเนียงออกแล้วเวลามันหน่อยขันบ่บอกอันนี้ให้เป็นเครื่องพิจารณาแล้วบุคคลผู้นักในราภจริตมันบ่มีเครื่องบันบ่มีเครื่องบันทอนพอเวลาบวชนี่มันมีน้อยอยู่น้ำอาจารย์องค์ใดหรืออยู่กับเฒ่าอุปชาก็ดีแต่ต้องค่อยเฮี้ยนไปนี่เวลาน้อยบอกสำนักพอแล้วแล้วก็เลยบอกให้เหลือใช้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นคุณของพุทธเจ้ามีอย่างสั่นเป็นอย่างสั่นคุณของพระธรรมมีอย่างสั่นเป็นอย่างสั่นคุณพระสงฆ์มีอย่างสั่นเป็นอย่างสั่นสืบมาพระธรรมรักษาผู้ปฏิบัติบอกให้เข้าไปในที่ตัวพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยถ้าทำยอมรักษาผู้ปฏิบัติบ่ให้ตกไปในที่ซัวตามที่ปฏิบัติหน่อยได้มากถ้าสงปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการของคนช่วงสั่งสอนมีสามอย่างช่วงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในท่านที่คนหนูคนเห็นช่วงสั่งสอนเพื่อผู้ฟังต้องตามเห็นจริงได้ช่วงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ฟังแล้วผู้ปฏิบัติตามยอมได้รับประโยชน์แก่ความปฏิบัติหน่อยได้มาก แล้วก็มาบอกกรรมฐานทั้งหา
กรรมฐานทั้งหานี่เป็นยังไงจึงบอกก่อนเพราะบรรดามนุษย์ทั้งหลายมันนักในราคะอยู่แล้วราคะข้องกำนัดรักไข่น่ากามมาล่มจนถึงกับเสพกับสมนั่นเป็นกามมาล่มอย่างนักเช่นทรัพย์แต่ละตัวละตัวละตัวติดขนาดสันดานมาบุยไฟซ้อนให้บุยไฟหูให้รักแต่เนี่ยงมั่นขี้กันตอนหมอดเตบเนี่ยเตบสมกันเพราะถือว่าความสัมผัสอันนี้มันเป็นสุขของสัตว์ทั้งหลายโพธพะอันนี้จัดเขาในโพธพะถ้าเพราะสิ่งต่อสิ่งถูกันหนังต่อหนังถูกันถูในทวารนับทวารเบาเลยกำนับสัตว์ทั้งหลายมันนับในอันนี้ถ้าบ่บอกอันนี้ก่อนบางที่มันไปสิบแม่ทุนงัวกล้วยก็ดีหรือเป็ดไก่หรือรักแหล่เจ้าของก็ดีหรือช่องปากผู้อื่นก็ดีมันก็สามารถเป็นอาบัตินะอาจารย์ผู้บ่ฉลาดบ่สอนตาจากรรมฐานก่อนมันจะไปล่วงอาบัติก่อนหรือบางที่ไปทำอนามเอาสุกี้ให้เคลื่อนขณะว่าควบกำลังช่วงนี้มันลดหน่อยลงราคะช่วงนี้มันกับบริกวนเหตุจังสั่นจึงว่าพี่เจ้าหน้าผมมันมีลักษณะจังไหนมันตั้งหรือจังไหนทั้งกลางมันทั้งปลายมันกกมันฝังลงไปประมาณ2มิลหรือสามลิ้นมันฝังลงไปในเนื้อในหนังที่ยุกกระโหลกศีรษะเนื้อเต็มไปด้วยมูกพูดเป็นอาหารของมันทั้งปลายมันแหลมๆคือขั้นจังทั้งกลางสีปุ่งๆสักน้อยมันกกฝังกับสีเรียวๆมีสีสันวันนะดำผมห่างออกเดี๋ยวผมนี่ขันมาตกใส่ถ้วยฝนถ้วยแกงก็ดีผมของตู่ก็ดีผมของคนก็ดีกูนึกคือเดียดคีร่าแม่ขนก็คือกันเล็บก็คือกันฟันก็คือกันขนก็มีอยู่ทั่วทั้งสันทางกายมหาแต่ว่าให้จับอันเดียวขิงนิ่งอยู่ดอกสิบรรยายไปนั้นแยบค่ายแต่ใช้ได้อยู่เพราะมันสิบันทอนราคะเด้จับอันเดียวขิงนิ่งบ่วิการนั่นมันจะเป็นเพียงถ้ามันคิดอยู่คือบ่สามารถจะหาจากราคะได้ถ้ามันคิดอยู่คือถ้ามันคิดนิ่งคือบ่พอสิบันเท่าราคะได้เพราะบ่อธิบายแยบค่ายให้ท่านก็ควบรวมเจ้าของเด้วางขั้นเถาะเรียกว่ามันขาดปัญญานี่เรียกว่าสามารถทิ้งหัวต่อได้อันนั้นพิษนักมันลงทับไปอย่างสิ่งนี้นิมิตอันนั้นอันนี้มากกับเลิกปืนปืนตละอันนั้นเสียงฮงฮงหิงหิงเห็นเทวบุตรเทวดามากกว่าดีห้องหัวเดินอากาศไปตรีไปแถวนึงซะอันนั้นแต่ว่าขังให้เห็นคุณคือกันนั่นแหละก็มีประโยชน์คือกันแต่ถามว่าบ่มีประโยชน์พอที่จะให้เบื่อให้น้อยเห็นความจริงสันนี่อันนี้มันมีปัญญาควบอันการที่แค่หน้าตาแบบนี้เพราะมันเทียบเหตุเทียบผลให้แยบคายเฉพาะเฉพาะเด้ความหลงมันสิมันสิปรุงสิแต่งคืนยากเด้ท่านพี่หน้าให้แยบคายความหลงเขาจะพิจารณามันสวยมันงามมันสิปรุงแต่งคืนยากขนกับคือกันขนทวารหนักขนทวารเบาขนแต่ตัวทั้งสำทั้งกายนั่นเป็นอย่างมันชอบเกิดในทวารหนักแท้มันเป็นอย่างมันจังชอบเกิดในรักแร้มันเหตุไฉนมันจังชอบเกิดในหนวดในข้างกระเพาะที่ไหนสกปรกมากมันก็ย่อมเกิดที่นั่นมากเหมือนขี้ง่วงขี้ข้วยเอาไปใช้พักใช้มีมันกังงามเป็นรักแร้จังสิมันอบมันอ้าวไปดูเหงื่อด้วยไข้เหงื่อออกรักแร้เส้นทวารหนัก
ทวารเบาเห็นมันเกิดเลาะย่อมกระหมอกกระม่วงมุ่นเพราะเครื่องเงาเครื่องเหม็นมันเป็นท่อออกมาจากนี้เปลวมันอยู่นี้ขนมันก็เลยง่ามข้างก็คือการนำล่ายไรมากก็มาอยู่แก้มทั้งสองนี่มันก็จังสอบมีคนข้างหนวดมุ่นนี่สองทวารบนเงาบนเหม็นมันออกมาทั้งนี้ผลในดังก็คือการ